แรงงานเป็นไฟฟ้าคอยทำงานส่งเสียภาษีพอไม่เสียภาษีก็จับไปทำใช้แรงงานหรือที่ชาวสมัยก่อนเรียกว่าภาษีและทุนประกันนี่คือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันมาพร้อมกับรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยคุณค่าแห่งมนุษย์ได้ดีเท่าที่สุดเท่ากับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยไม่มีแล้วครับไม่มีมีแต่รัฐบาลที่ต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าเห็นว่าชีวิตทุกคนมีเลือดมีเนื้อมีจิตใจมีจิตวิญญาณกระทำความผิดและลงโทษเท่ากับว่าเราจะต้องค้นหาความจริงนะคะกฎหมายบ้านเมืองตอนนี้ไม่เพียงพอสำหรับการนำคนผิดมาลงโทษ40ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วและ3เดือนที่แล้วเราก็มีคนหายอยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเราอยากที่จะให้ประเทศนี้ทำให้การอุ้มหายเท่ากับอุ้มฆ่าและสามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษเอ้ยต้องกำคำตกวางไว้ในตกผมมีเงินไม่พอต้องการให้ร้ายขายตั้งร้ายนำใจถ้าบอกรักใครแล้วขออย่าให้เมื่อเราคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่เป็นหวันใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยนี่จะมีกิจกรรมมีการปราศัยอยู่ที่ลานคนเมืองนะครับกทม.ตอนเย็นนะครับชาวบ้านมาเจอกัน